สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนในชีวิตประจำวันของเราอาจเคยเห็นสิ่งแปลกประหลาดมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อยู่ทุกวันแต่เราค่อนข้างมั่นใจเลยว่าปรากฏการณ์ต่อไปนี้ที่เรากำลังจะกล่าวถึงจะทำให้คุณประหลาดใจได้อย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมวิดีโอกันเลยค่ะอันดับ10พายุไฟถ้าไฟทั่วๆไปยังไม่น่ากลัวสำหรับคุณอีกแล้วก็คุณจะต้องได้เจอเวลาที่มันรวมเข้ากับภัยธรรมชาติอื่นๆอย่างทอร์นาโดซึ่งคำว่าพายุไฟนี้รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าทอร์นาโดไฟหรือไฟปีศาจแต่โชคดีที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาระหว่างทอร์นาโดกับไฟมากนักอย่างไรก็ตามอย่าประเมินมันต่ำไปเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมากเลยล่ะอย่างการเกิดพายุไฟระหว่างแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คันโตในญี่ปุ่นเมื่อปี1923ซึ่งได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 38,000 คนนอกจากนี้การเกิดพายุไฟยังสามารถเกิดได้จากอากาศร้อนที่พื้นดินลอยตัวขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเกิดเป็นลักษณะป่องไฟจากนั้นเมื่อบรรยากาศชั้นบนที่เย็นกว่าเริ่มมีความหนาแน่นต่ำลงความร้อนจากพื้นดินจะยิ่งอัดเข้าไปยังป่องไฟนี้แล้วเกิดเป็นพายุไฟจากฟากฟ้าแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นคือกรณีที่พายุไฟมันพัดเท่าฐานร้อนๆหรือแก๊สพิษที่มีอุณหภูมิสูงถึง 1,093 เซลเซียสกระหน่ำใส่สิ่งรอบข้างนั่นเองอันดับ9พายุซูเปอร์เซลล์อย่าเพิ่งนึกถึงเซลล์สิ่งมีชีวิตในวิชาชีววิทยานะเพราะนี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายากสำหรับนักล่าพายุพายุซูเปอร์เซลล์คือรางวัลอันงดงามมันเป็นพายุประเภทหนึ่งที่มีความอันตรายอย่างมากและมาพร้อมกับลูกเห็บขนาดเท่าลูกเบสบอลรวมกันโชคแรงและทอร์นาโดสำหรับซูเปอร์เซลล์แล้วมันคือพายุฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ที่มีลักษณะของวังวนที่อาจหมุนขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศหรือกรณีที่พบน้อยกว่าคือหมุนลงมายังพื้นดินอีกทั้งวังวนของพายุยังหมุนเร็วมากจนกระทั่งสามารถก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดขึ้นมาได้อีกพายุธรรมชาติชนิดนี้สามารถอยู่ได้นานถึง4ชั่วโมงและอาจแยกออกเป็นพายุซูเปอร์เซลล์2ลูกได้โดยทั่วไปแล้วพายุทุกประเภทจะต้องการอากาศที่ชื้นและไม่เสถียรแต่ซูเปอร์เซลล์ยังต้องการส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือวิลเชียร์หรือการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมแบบฉับพลันซึ่งวิลเชียร์จะทำให้เกิดการหมุนวนของลมขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศแล้วเกิดฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงขึ้นอันดับ8สายฟ้าแห่งภูเขาไฟโวลคานิกไรติงจะพบได้เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองเหนือภูเขาไฟที่กำลังปะทุซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองยังไม่เข้าใจปรากฏการณ์นี้เท่าไหร่นักแต่เราทราบกันแล้วว่าเมื่อเกิดฟ้าผ่าในช่วงที่มีพายุสายฟ้าจะทำปฏิกิริยากับผลึกน้ำแข็งส่วนฝุ่นเท่าของภูเขาไฟที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นยากต่อการตรวจวัดและมีความไม่เสถียรสูงจนถึงบัดนี้จึงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดจึงมีการก่อตัวของฟ้าผ่าเหนือปากป่องภูเขาไฟอย่างไรก็ตามการศึกษาล่าสุดได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากอนุภาคในบรรยากาศเกิดการเสียดสีกันและปลดปล่อยพลังงานภายในออกมาจึงเห็นเป็นฟ้าผ่านั่นเองแต่ก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือที่ภูเขาไฟซากุระจิมะในประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักวิจัยได้รวบรวมผลการบันทึกเสียงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพบว่าฝุ่นของภูเขาไฟนั้นมีศักย์ไฟฟ้าสูงมากอีกการศึกษาหนึ่งคือที่ภูเขาไฟคาลิโกในชิลีพบว่าน้ำแข็งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากมีการตรวจพบปริมาณไอน้ำในเท่าฐานภูเขาไฟนั่นเองอันดับ7ลูกบอลสายฟ้าแม้เราจะสามารถจับภาพมันได้ในปี2014แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุการเกิดของลูกบอลสายฟ้าได้ปรากฏการณ์ประหลาดนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและมันก็มีสภาวะที่ไม่คงตัวโดยทั่วไปมันจะเกิดขึ้นในชั่ววินาทีเหมือนกับแสงปกติแต่นักวิทยาศาสตร์อยากรู้ว่ามันเกิดรูปทรงกลมของลูกบอลสายฟ้าได้อย่างไรและมันเป็นแสงสีฟ้าสว่างจ้ามีขนาดตั้งแต่เม็ดถั่วเขียวไปจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง305เซนติเมตรมีการรายงานการพบลูกบอลสายฟ้ามาตั้งแต่100ปีก่อนแต่พวกเราก็ยังไม่ทราบที่มาแน่ชัดของมันแม้นักวิทยาศาสตร์จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่คล้ายกันนี้ได้ในภายในห้องทดลองแต่พวกเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งใดคือความเกี่ยวข้องกันของการเกิดลูกบอลสายฟ้ามีทฤษฎีที่น่าเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือมันเกิดจากการที่ฟ้าผ่าปะทะเข้ากับวัตถุบนท้องฟ้าแล้วเกิดการระเบิดออกเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กมากมายนอกจากนี้เรื่องของลูกบอลสายฟ้ายังนำเข้าไปอยู่ในนิยายปรัมปราอีกมากมายอีกด้วยนะอันดับ6ทุ่งน้ำแข็งเราต้องขอบคุณคนที่ถ่ายภาพอันสวยงามของปรากฏการณ์ทุ่งน้ำแข็งหรือ Penitentes
ไว้ให้เราซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้เฉพาะพื้นที่ทาน้ำแข็งในที่ราบสูงนั่นหมายความว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้เห็นมันอย่างแน่นอนทุ่งน้ำแข็งถูกบันทึกครั้งแรกโดยชาร์ลส์ดาร์วินในปี1839เมื่อครั้งที่เดินทางข้ามเทือกเขาแอนเดสแม้เคยมีความเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากลมที่พัดแรงกระทบต่อพื้นน้ำแข็งแต่ปัจจุบันมีเหตุผลที่น่าสนใจมากกว่าคือรังสีจากดวงอาทิตย์ทำให้ไอน้ำเกิดการระเหิดขึ้นแต่เกิดการแข็งตัวเสียก่อนซึ่งในบางพื้นที่มีการระเหยของน้ำเร็วมากจนเป็นทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ความสูงของทุ่งน้ำแข็งอยู่ที่183-488เซนติเมตรทั้งนี้คำว่า penitentes รู้จักกันในภาษาสเปนว่า nails penitentes ซึ่งแปลว่าน้ำแข็งที่แผ่ออกเหมือนทุ่งหญ้ารวมถึงยังถูกใช้เรียกในลัทธิทางศาสนาที่มีการสวมหอกแหลมยาวบนศีรษะในขณะประกอบพิธีกรรมนั่นเองอันดับ5 Brynickleshหยาดน้ำแข็งหรือ icicle คงดูสวยงามไม่น้อยยามที่ต้องแสงอาทิตย์แต่ใครจะรู้ว่ามันสามารถก่อตัวขึ้นใต้น้ำได้ด้วยมันเรียกว่า barnacles ซึ่งจะเกิดขึ้นจากน้ำเค็มของทะเลไหลลงสู่พื้นทะเลน้ำที่มีความเย็นเยือกส่งผลให้เกิดหยาดน้ำแข็งใต้น้ำมองดูคล้ายทอร์นาโดมันดูน่ากลัวมากๆสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำเพราะ barnacles มีอุณหภูมิต่ำมากกว่าน้ำทะเลรอบๆเมื่อปลายของมันแตะลงพื้นที่ใดบริเวณนั้นจะกลายเป็นน้ำแข็งทันทีปรากฏการณ์นี้อยู่ได้นานราว 5-6 ชั่วโมงซึ่งมันก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะแต่การจะถ่ายรูปของ Brynickles ได้สักรูปมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะคุณจะต้องดำลงไปสู่น้ำทะเลของภูเขาไฟที่ทวีปแอนตาร์กติกาและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายนะโดยมีการถ่ายภาพได้ครั้งแรกโดยทีมงานของ BBC แถมยังมีโอกาสโดนพวกแมวน้ำในละแวกนั้นปัดสาย Brynickles ขาดได้แต่โชคดีที่แมวน้ำไม่ได้ว่ายเข้ามาใกล้เขตดังกล่าวเราจึงได้เห็นภาพปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์นี้ไงอันดับ4ทะเลเรืองแสงเมื่อเราพูดถึงแหล่งพลังงานแสงที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตเราคงตอบได้ทันทีเลยว่ามันคือแสงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวแต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็มีวิธีสร้างแสงสว่างเป็นของตัวเองซึ่งมันเรียกว่า bioluminescence หรือปรากฏการณ์ทะเลเรืองแสงหากพูดถึงการเรืองแสงของหิ่งห้อยก็ว่าไม่ธรรมดาแล้วแต่การจับภาพของการเรืองแสงใต้น้ำยิ่งยากกว่าอีกแพลงก์ตอนหลายสายพันธุ์จะสามารถให้แสงที่มีสีฟ้าทำให้ท้องทะเลดูเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวการเรืองแสงนี้เกิดจากการทำปฏิกิริยาของสารเคมีที่ชื่อว่า luciferaseและปฏิกิริยาดังกล่าวเรียกว่าเชมิลูมิเนสเซนส์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เป็นประโยชน์ต่อแพลงก์ตอนเนื่องจากเป็นกระบวนการในการป้องกันตนเองจากนักล่าโดยแสงเหล่านี้อาจเรียกนักล่าที่ตัวใหญ่กว่าปลาที่กินแพลงก์ตอนเพื่อช่วยไล่ให้มันออกไปจากพื้นที่ได้หรือจะคล้ายกับการที่เราเห็นไฟจากรถตำรวจก็จะทำให้เราขับรถช้าลงนั่นเองสำหรับการถ่ายภาพนั้นจะต้องใช้กล้องที่มีความไวแสงสูงเพื่อให้ได้ภาพทะเลเรืองแสงที่สวยงามมันช่างสวยจริงๆเลยว่าไหมล่ะอันดับ3เมฆจันทร์บินเป็นเมฆประเภทหนึ่งที่มีความแปลกประหลาดแล้วก็อย่าเพิ่งตื่นตกใจไปว่าคุณเห็นพวกยานเอเลี่ยนนะซึ่งเมฆจันทร์บินนี้สามารถพบเห็นได้จากทุกมุมโลกเมื่อเมฆนี้ขึ้นสู่เหนือยอดเขาหรือเทือกเขาที่มีความชื้นเหมาะสมมันก็จะแผ่ออกมาอย่างที่เห็นได้ชัดหรืออาจพบได้บริเวณตีนเขาอีกด้วยหากที่บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและมีความชื้นสามารถควบแน่นได้เพื่อก่อให้เกิดเป็นเมฆจันทร์บินจากที่เห็นว่าอากาศมีการพุ่งสูงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมันสามารถระเหยเป็นไอน้ำได้อีกครั้งนั่นหมายความว่าเมฆนี้เกิดขึ้นและสามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งทำให้การที่เราได้พบเมฆดังกล่าวเหมือนกับเรากำลังเห็นจานบินที่ขับมาแล้วก็หนีไปนอกจากนี้เมฆจานบินยังสามารถก่อตัวเหนือสถานที่ที่ไม่ใช่ภูเขาได้อีกด้วยทั้งนี้พวกนักบินมักบินหลบพวกเมฆจานบินนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนอันดับ2รอยแยกรูปเสาการได้ถ่ายภาพคู่กับปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าปวดปานสำหรับแฟนๆ Dragon Age Inquisition ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้และมันก็มีอยู่จริงบนโลกของเราแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าถูกทำขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์แต่ที่จริงแล้วธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์มันขึ้นมารอยแยกรูปเสานี้ประกอบไปด้วยหินอบาซอมซึ่งมีรูปร่างเป็นทรงหกเหลี่ยมซึ่งแยกออกจากกันตามรอยแยกทั้งนี้เนื่องจากหินอบาซอมเป็นหินอัคคณีเพราะฉะนั้นการเกิดรอยแยกรูปเสาน่าจะเกิดขึ้น
งจากการเกิดภูเขาไฟระเบิดที่ลาวาร้อนๆได้กัดเซาะผิวโลกลาวาเหล่านี้จะเย็นตัวอย่างช้าๆก่อให้เกิดรอยแตกร้าวซึ่งรอยแยกพวกนี้จะเกิดขึ้นจากแนวศูนย์กลางของลาวาแล้วเกิดการแตกออกจากรอยเล็กในขนาดที่เท่ากันก่อให้เกิดเสาทรงหกเหลี่ยมนั้นแต่ถ้าหากการแตกออกจากแนวกลางมีขนาดไม่เท่ากันมันก็จะไม่เกิดเป็นเสาที่มีรูปร่างสวยงามแบบนี้รอยแยกรูปเสาที่มีชื่อเสียงอยู่ที่ Giant's Causeway ทางตอนเหนือของเกาะไอซ์แลนด์ลักษณะรอยแยกแบบนี้สามารถพบได้ทั่วทุกมุมโลกแถมยังพบได้บนดาวอังคารอีกด้วยนะว้าวสุดยอดเลยว่าไหมล่ะอันดับ1โปโรโรกาเมื่อคุณนึกถึงคลื่นยักษ์ในมหาสมุทรคุณคงนึกถึงคลื่นสูงๆที่พัดพาระลอกถมเข้าหาตัวคุณแต่สำหรับคลื่นประหลาดนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยาวมากกว่าความสูงในประเทศบราซิลคุณสามารถพบเจอคลื่นโปโรโรกาขนาดใหญ่ได้2ครั้งใน1ปีซึ่งโปโรโรกาเป็นคลื่นแม่น้ำที่เกิดจากคลื่นหลายๆลูกขึ้นมาต่อกันเป็นคลื่นยาวชื่อดังกล่าวได้มาจากภาษาถิ่นชาวทูพีแปลได้ว่าเสียงคำรามอันยิ่งใหญ่สามารถพบได้ตามปากแม่น้ำอเมซอนจุดที่ทอดลงไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงพระจันทร์เต็มดวงน้ำในแม่น้ำจะตื้นส่วนน้ำในมหาสมุทรจะลึกขึ้นจึงทำให้น้ำในมหาสมุทรไหลเข้าสู่แม่น้ำเมื่อน้ำทั้งสองแห่งมาเจอกันน้ำในแม่น้ำจะวิ่งสวนทางและก่อให้เกิดขึ้นขนาดยักษ์สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะแก่การรับชมปรากฏการณ์ดังกล่าวคือช่วงเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวแรงดึงดูดจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะเสริมให้คลื่นยักษ์โปโรโรกามีขนาดใหญ่ชัดเจนขึ้นถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ